เป็นส่วนประกอบอันนี้ทบทวนนะส่วนประกอบของดอกไม้นักเรียนทั่วๆไปไล่เข้าไปนักเรียนนอกสุดก็คือกลีบเลี้ยงกลีบเลี้ยงนี่จะอยู่ชั้นนอกสุดนะคะจะอยู่นอกสุดโดยเปลี่ยนแปลงเจริญจากใบนะคะจากใบเปลี่ยนแปลงไปมาเป็นกลีบเลี้ยงนะคะแล้วก็มีขนาดเล็กแล้วจะมีสีเขียวเสมอนะคะทำหน้าที่ป้องกันอันตรายให้แก่ดอกไม้ที่ตูมอยู่อันนี้ที่สีแดงๆดูสวยงามก็คือกลีบดอกนะคะกลีบดอกนักเรียนกลีบดอกนี่จะเป็นส่วนที่อยู่ถัดจากกลีบเลี้ยงนักเรียนดูกลีบเลี้ยงแล้วก็มากลีบดอกถัดเข้ามานะคะอยู่ชั้นนี้จะมีสีต่างๆขึ้นอยู่กับชนิดนั้นๆขึ้นอยู่กับพันธุ์นั้นๆนะคะถ้าเป็นดอกกล้วยไม้ก็จะเป็นอีกแบบนึงนะคะดอกทานตะวันสีเหลืองนะคะดอกเข็มสีแดงเหล่านี้เป็นต้นนะคะทำหน้าที่จริงๆแล้วทำหน้าที่ไรกลีบดอกทำให้เราดูสดชื่นนอกจากนั้นอะไรอีกสวยงามเพื่อทำหน้าที่ล่อแมลงนั่นเองนะคะเพื่อให้แมลงเห็นว่าโอ๊ยเห็นนักเรียนดอกแมลงนี่ตามันเล็กเห็นแมลงจะได้เห็นแต่ไกลๆนะคะเห็นสีแดงมักจะสีสดๆนะคะนอกจากนั้นบางครั้งมีอะไรดอกมะลินักเรียนเดินผ่านได้กลิ่นเลยใช่ไหมมีกลิ่นหอมดอกกุหลาบพวกนี้นะคะจำปีจำปากระเวกพวกนี้ก็จะมีกลิ่นนะคะถัดเข้ามาก็จะเป็นเกสรนักเรียนชั้นถัดจากกลีบดอกเป็นเกสรเพศผู้นะคะเกสรเพศผู้ก็จะมีอัปเรโนนะคะในนี้ก็จะเป็นเล็กๆอยู่ในนี้นักเรียนลองเอามาเคาะจะเป็นเหมือนฝุ่นเล็กๆนะคะนั่นคืออับเรโนนะคะคือเกสรเพศผู้อันนี้ก็เป็นก้านเฉยๆทำหน้าที่ชูขึ้นมาเฉยๆนะคะตัวที่จะไปผสมกับเพศเมียก็คืออับเรโนนี่เองนะคะก็จะลอยไปตามลมเวลาลมพัดหรือแมลงนะคะส่วนเกสรเพศเมียนักเรียนจะอยู่ตรงกลางนะคะจะอยู่ตรงกลางยอดนี้มักจะเหนียวนะคะแม้แต่นักเรียนเอามือแตะดูจะมีลักษณะเหนียวๆนะคะอันนี้เป็นยอดเกสรเพศเมียแล้วอันนี้เป็นก้านชูนะคะภายในนักเรียนดูภายในก็จะมีรังไข่นะคะรังไข่นี้พอเวลาผ่านไปนักเรียนหลังจากเกิดการปฏิสนธิใบนี้ก็จะร่วงเกสรเพศผู้ก็ร่วงก็เหลือแต่รังไข่กับโอวูลรังไข่จะเริ่มเติบโตไปเป็นเนื้อนะคะเป็นผลอย่างมะละกอนักเรียนเนื้อมะละกอที่นักเรียนบริโภคเจริญจากรังไข่เนื้อแตงโมเนื้อแอปเปิ้ลนะครับพวกนี้เจริญจากเนื้อรังไข่ส่วนออวูลนี้เจริญเติบโตไปเป็นเมล็ดนะคะเมล็ดแตงโมเมล็ดมะละกอพวกนั้นนะทีนี้เรามาดูต่อนะคะว่าส่วนประกอบนักเรียนว่าที่ตัวสำคัญก็คือเกสรเพศผู้กับเพศเมียนะคะอันนี้ก็เป็นอับเรโนนะคะอับละอองเรโนภายในจะมีลักษณะเล็กๆนะคะส่องดูกล้องจุลทรรศน์มักจะมีสีเหลืองนะคะสีเหลืองอันนี้เป็นแค่ก้านชูขึ้นไปนะคะชูขึ้นไปเพื่อให้อะไรให้มแมลงมาช่วยพาไปหรือลมพัดปาภัยนะคะอันนี้ก็เป็นอับละอองเรโนของชนิดนั้นๆ นะคะทีนี้เรามาดูส่วนประกอบนะคะส่วนประกอบของเกสรเพศเมียนักเรียนดูอันนี้เป็นยอดนะคะจะเหนียวๆอยู่นะคะนักเรียนแตะดูพวกที่เห็นชัดเลยเหนียวๆก็คือดอกหลายชนิดนะคะนักเรียนดอกบัวหลวงนักเรียนลองแตะดูเคยแตะมั้ยจะเหนียวมากนะตรงนี้นะคะจะเหนียวนะคะเวลาอับลองเรโนปลิวมาก็จะถูกตรงนี้นะคะดอกทานตะวันพวกนี้จะเหนียวนะคะอันนี้ก็มีก้านเวลาเกสรเพศผู้นะคะอับละอองเรโนหล่นลงมานี่นะคะก็จะเจอน้ำหวานมันก็นึกว่ามันก็จะยาวลงไปหารังไข่เพื่อให้เกิดการปฏิสนธินะคะมันก็จะงอกลงมานะคะเป็นยาวลงไปนะคะพอเกิดหลังจากปฏิสนธิเสร็จรังไข่เป็นเนื้อผลไม้ออวูลไปเป็นเมล็ดนะคะนักเรียนระวังข้อสอบจะออกนะเนื้อผลไม้ที่เรารับประทานจะเริ่มมาจากอะไรรังไข่หรือรังไข่จะเริ่มเติบโตไปเป็นเนื้อรังไข่นักเรียนเป็นผล
โอวูเจริญเติบโตไปเป็นเมล็ดเมล็ดเจริญเติบโตมาจากโอวูกลับไปกลับมาได้นะคะถามว่าเมล็ดแตงกวาเมล็ดแตงโมเมล็ดทานตะวันที่นักเรียนบริโภคอยู่เจริญมาจากอะไรส่วนในของดอกโอวูนะอ้าวได้ข้อสอบไปหลายข้อแล้วนะอ้าวทีนี้ต่อไปอันนี้ก็คือแสดงให้เห็นถึงยอดเกสรเพศเมียนะคะนักเรียนถ้าเอาเฉพาะยอดมาดูนะคะอันนี้ก็เป็นยอดส่วนที่เหนียวเหนียวนะคะทั้งหมดนี้เป็นเกสรเพศเมียนะคะอันนี้ก็เป็นรังไข่นะคะอันนี้ก็เป็นก้านชูนั่นเองนะคะดูภาพนี้นักเรียนดูเอาภาพนี้เอากลีบดอกออกนะคะเพื่อเน้นเกสรเพศผู้กับเพศเมียนะคะนักเรียนดูตรงกลางนี่คือเกสรเพศเมียดอกไม้ทุกชนิดนักเรียนลองฉีกเข้าไปดูนะคะเพศเมียจะอยู่ตรงกลางนะคะจะอยู่ตรงกลางเพราะว่าเพื่อต่อไปจะเจริญเติบโตไปเป็นผลแล้วนะคะไปเป็นผลนะคะทีนี้นักเรียนดูภาพนี้แสดงให้เห็นอะไรแสดงว่าละอองเรโนตรงนี้นะคะอับละอองเรโนตรงนี้นะคะปลิวมาหล่นอยู่นี่นะคะหล่นแล้วปกติมันกลมๆเล็กๆนะคะพอมันเจอน้ำหวานเป็นไงเหนียวๆมันก็ยืดงอกนะคะงอกลงมาหารังไข่ก็จะเกิดการปฏิสนธินะคะนักเรียนดูมันงอกบางอันงอกมาถึงนี่อันนี้ก็พึ่งงอกอันนี้อาจจะพึ่งนั่นนะคะดูภาพนี้นะคะอันนี้ก็เป็นเกสรเพศเมียนะคะอันนี้ดอกไม้จริงๆนะคะนักเรียนดอกไม้จริงๆอันนี้เป็นละอองเรโนนะคะละอองเรโนจะอยู่นี่นะคะลมพัดหยดมาอยู่เกสรเพศเมียนะคะแล้วก็จะงอกลงมานี่นะคะถัดไปนะคะนักเรียนดูอันนี้อันนี้ก็ทำนองเดียวกันนะคะนักเรียนดอกไม้ทุกชนิดนะคะก็จะแบ่งดูนะคะนอกจะฉีกดูนอกสุดจะเป็นกลีบเลี้ยงนะคะกลีบเลี้ยงสีเขียวๆมีหน้าที่ห่อหุ้มถัดมาก็เป็นกลีบดอกเพื่อล่อแมลงนั่นเองนะคะจะมีสีสวยงามนะคะมนุษย์ก็เอามาชื่นชมนะคะเพื่อให้ความสดชื่นแล้วก็อันนี้ก็เป็นเกสรเพศผู้อันนี้คือก้านชูนะคะอันนี้คือยอดเกสรเพศเมียนะคะเวลาลมพัดก็จะหล่นมาอยู่นี่แล้วก็จะมีก้านชูนะคะก็จะมีโอวูนะคะแล้วก็โอวูเนี่ยเจริญเติบโตไปเป็นเมล็ดเม็ดมะละกอเมล็ดแตงโมเมล็ดแตงไทยแตงโมนักเรียนพวกเมล็ดทั้งหลายเมล็ดทุเรียนนะคะโอวารีนี่ก็คือรังไข่เจริญไปเป็นเนื้อที่เราเป็นผลเนื้อที่ผลไม้ที่เราบริโภคนะคะทีนี้ไปดูดอกแคร์นักเรียนรู้จักนะนักเรียนดอกแคร์ถ้าเราฉีกออกส่วนประกอบของเกสรเพศเมียของดอกแคร์นักเรียนดูอันนี้คือยอดเกสรเพศเมียนะคะจะอยู่ตรงนี้นะคะนี่คือก้านแล้วรังไข่ไม่ได้อยู่ตรงนี้นะคะนักเรียนรังไข่กับโอวูลนักเรียนจะอยู่ตรงนี้เรียงเป็นแถวนักเรียนจะเห็นเป็นฝักใช่ไหมนะคะอันนี้ก็คือภาพนี้ขยายให้เห็นนะคะขยายให้เห็นโอวูลนักเรียนดูโอวูลนะคะเจริญในนักพอแก่เข้านักเรียนอันนี้ก็จะเป็นฝักใช่ไหมเป็นเม็ดเรียงนะคะฝักของดอกแคร์ฝักของอะไรอีกถั่วฝักยาวนะคะนักเรียนเม็ดจะเรียงอย่างนี้ใช่ไหมนะคะเพราะฉะนั้นโอวูลเขาจะเรียงอย่างนี้นะคะเรียงไปงงไหมไม่งงนะรู้จักแล้วทีนี้เดี๋ยวจะถึงกระบวนการปฏิสนธินะคะทีนี้นักเรียนเรามาดูอันนี้คือรังไข่นะคะอันนี้คือโอวูลนะคะอันนี้คือเกสรเพศผู้เพศเมียนะคะแมลงมาช่วยแล้วนะคะแมลงมาตอมตรงนี้เสร็จแล้วก็มาตอมนี่หรือบินผ่านปีกติดอันนี้ไปเวลามาที่นี่ก็จะทำให้ละอองเรโนมาอยู่นี่นะคะทำให้ติดอยู่นี่แล้วก็เกิดการปฏิสนธินั่นเองดูภาพนี้นะคะ
อันนี้ก็ฉีกเอากลีบดอกกลีบเลี้ยงออกให้เน้นที่เกสรเพศผู้กับเพศเมียนะคะนักเรียนลองศึกษาดูนะคะนักเรียนจะเห็นทุกชนิดจะประกอบด้วยลักษณะอย่างนี้นะคะถ้าเพศผู้เพศเมียอยู่ในดอกเดียวกันจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะแต่ถ้าอยู่คนละดอกมันก็จะมีแต่เพศผู้นะคะนักเรียนอาจจะสงสัยเอ๊ะถ้าอยู่ในดอกเดียวกันโอกาสเกิดปฏิสนธิเป็นไงง่ายถ้าอยู่คนละดอกคนละต้นลำบากไหมลำบากต้องอาศัยแม่สื่อพาไปอาศัยแมลงนะคะแมลงผีเสื้อพวกนี้พาไปนะคะนอกจากนั้นเราไปดูนะคะว่าอันนี้เป็นไงนักเรียนเกสรเพศดอกฟักทองนะคะนักเรียนดูดอกฟักทองนักเรียนดูอันนี้ก็จะเป็นเกสรเพศผู้นะคะอันนี้ก็เป็นเกสรเพศผู้ของดอกตำลึงนะคะเชื่อมองอาทิตย์แล้วเราก็ได้สังเกตมีลักษณะเป็นไงเป็นหยักๆนะคะเป็นหยักๆนะคะอันนี้ก็จะต้องอาศัยแมลงหรือลมพวกนี้พัดพาไปนั่นเองนะคะนักเรียนดูภาพนี้นะคะภาพนี้ก็หมายถึงอันนี้คือดอกสมบูรณ์เพศเกสรเพศผู้เพศเมียในดอกเดียวกันอันนี้ดอกไม่สมบูรณ์เพศนะคะมีแต่เพศเมียนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องอาศัยแมลงพาไปนะคะแมลงพาจากดอกเพศผู้มาใส่นะคะอันนี้ถ้าอยู่ในดอกเดียวกันนักเรียนดูอันนี้ก็คือโอวูลรังไข่นะคะก็จะเริ่มเติบโตไปโอวูลไปเป็นเมล็ดรังไข่โอวารีนะคะนักเรียนทั้งหมดนี้เป็นรังไข่จะเริ่มเติบโตไปเป็นเนื้อผลนะคะนักเรียนนึกถึงมะละกอที่เราบริโภคใครไม่เคยบริโภคบ้างนะผลไม้ไทยๆเราเอาทีนี้เรามาดูนะคะกระบวนการนะคะ